สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5New Normal คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราในสังคมวันนี้เราอาจจะต้องหันมาใส่ใจในการดูแลสุขอนามัยมากขึ้นความปกติใหม่ของเราจะเป็นแบบใดขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราครอบครัวและสังคมเพื่อให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตThank you.
ที่ท่านควรจำชื่อไว้จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดทุกบ้านนั่นคือเทพโก้ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำยอดคุณภาพจากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมมานานปีดีเด่นเป็นยอดปั๊มน้ำเทพโก้ประหยัดไฟทนนานสูงค่าได้เบอร์5 3ดาวด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยสบายใจทั้งท่านและเพื่อนบ้านด้วยเครื่องเดินเงียบเทพโก้ปั๊มน้ำใหม่เพียงชื่อผู้ผลิตนั้นหรือคือมือโปรผู้ชำนาญรับประกันให้อย่างดีติดต่อที่โทรศัพท์023742582น้ำไหลแรงชื่นช่ำยอดปั๊มน้ำเทพโก้เรามีแต่ของดีๆเพื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับดนตรีไทยให้ศักดิ์ศรีมีเอกราชดนตรีไทยให้ไทยชาติรุ่งเรืองเด่นดนตรีไทยให้คนไทยใจเยือกเย็นดนตรีไทยให้ไทยเน้นเป็นไทยแท้ฟังเพลงไทยใจคลายทุกสุขสดชื่นเพลงใดอื่นชื่นกว่านี้ไม่มีแน่ฟังเพลงไทยไร้โทษทันมั่นดวงแดรู้เปลี่ยนแปรรู้ฝึกจิตคิดคำหนึ่งของแสวงรมจันทรสารสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก๋ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินนะอยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพทสถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับท่านท่านผู้ฟังครับเ มื่อคืนก็เล่าให้ฟังว่าเมืองไทยของเราเนี่ยมีสถานที่สวยงามมากโดยเฉพาะชายหาดติดอันดับโลกกันไปเลยถึง2แห่งด้วยกันแห่งหนึ่งก็เกาะสไลด์อยู่ที่เกาะหลีแปะนะอีกที่หนึ่งก็หาดที่กระบี่กระบี่นี่ก็กล่าวกันว่ามีสถานที่สวยงามแยะทีเดียวนะครับท่านก็เรียกว่าระดับโลกนะอันนี้ก็เป็นโชคดีของพี่น้องผองไทยทั้งหลายที่ว่ามีธรรมชาติสวยงามก็ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเขามาเที่ยวมันก็ทำให้บ้านเมืองของเรามีเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ดีมากเลยนะครับท่าน ทีนี้ผมมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกระบี่มันเป็นพิเศษเพลงในชุดนี้นะกล่าวคือว่ามีนักดนตรีคนหนึ่งหากินด้วยการเป่าแซกโซโฟนเป่าทรัมเป็ตมาตลอดชีวิตเลยนะครับเป็นผู้มีฝีมือเจ๋งแจ๋วมากก็ได้ทำเพลงไว้ชุดหนึ่ง ก็เป็นชุดแรกในชีวิตอะว่างั้นเถอะอาชีพของนักดนตรีรายนี้เนี่ยก็ไม่มีอื่นอะเป่าแซกโซโฟนเป่าทรัมเป็ตหากินเรื่อยมาทีนี้ก็มีโอกาสได้ทำเพลงก็เลยเอาดนตรีจริงๆทั้งวงเลยซึ่งก็หายากมากอะเพราะว่าดนตรีทั้งวงเนี่ยดนตรีจริงเนี่ยมันลงทุนมากไม่ค่อยมีใครกล้าทำนะครับท่านผู้นี้ก็
คือครูสุธรรมหรือว่าสุธรรมรักสองหมื่นแม่ผมชอบนามสกุลของครูสุธรรมเพราะว่าเป็นการเรียกว่าสมถะนะรักแค่สองหมื่นพอ เนี่ยก็จะเป็นผู้แต่งเพลงเรียบเรียงเสียงประสานเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะ เราจะเล่นเพลงนี้กันเพลงตำนานเมืองกระบี่แน่เป็นไงในเมื่อมีหาดทรายที่สวยงามนะที่ไปที่มามันเป็นยังไงในฐานะที่ว่าครูสุธรรมรักสองหมื่นเนี่ยก็ เป็นคนใต้นะครับก็จะบรรยายออกมาให้ได้รับรู้กันว่ากระบี่นั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรกันเพราะฉะนั้นก็วันนี้เพื่อนรติการขอเสนอเพลงไทยสากลเป็นพิเศษประพันธ์เรียบเรียงเสียงประสานโดยนักดนตรีมืออาชีพตลอดชีวิตหาเลี้ยงชีพด้วยการเป่าแซกโซโฟนกับทรัมเป็ตเรียกว่าเยี่ยมยอดมากเลยนะครับแล้วก็ทีนี้อย่างนี้ผู้ร้องเพลงต่อไปเนี้ยเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์ก็เป็นคนใต้เหมือนกันพันจาอากาศเอกสุภัทรแก้วก้าวนะครับท่านอ้าวก็เรียกว่าเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าตำนานเมืองกระบี่เนี่ยมันเป็นยังไงโดยคนใต้เป็นนักดนตรีมือเจ๋งมากเลยทีเดียวเป่าแซกเยี่ยมนะก็ขอเชิญท่านฟังให้สำราญอารมณ์วันนี้เสนอของแปลกๆซึ่งท่านคงหาฟังที่ไหนไม่มีนะเชิญฟังตำนานเมืองกระบี่กระบี่
ทั่วทิศเขตทางโลกสร้างขึ้นเองเชิญเถิดจงอย่าเกรงถ้าสัมผัสเองจะพบสุขเกินหมายธรรมชาติสิ่งสักทรัพยากรให้มีมากมายทุกอำเภอมีแหล่งซื้อขายสบายถึงได้รุ่งเรืองมีเขาขนาบน้ำประดับหน้าเมืองผ่าวลึกยามกระเทืองกินลือเลืองทานโบกขรณีลายมายาพาไปตะลักขี้ริงทำมีสิ่งดียืนเด่นอยู่ผู้เมืองนี้คือเขาพนมพนมเป็นประทับของพระเสวยช้างสมบัติราชาคลองทองงามแปลกตาด้วยทาราผู้ร้อนหลังรินไหลขอลันตาพาบุญสวยเหลือเกินล้วนตาสุขใจเหนือคลองมีทานลิกในจึงเกิดโรงไฟป่าในปากตายเมืองนี้มีใบปริจิตดีและมีน้ำใจเป็นแหล่งรวมอาศัยจีนไทยคริสต์พุทธอิสลามไม่ว่ามาจากไหนขอน้อมใจต้อนรับอย่างงามทุกท่านจะสุขใจตามพระบีถึงงามทั้งเมืองสุดดีกระบี่มีสุสานหอยอายุไม่ใช่น้อย75ล้านปีทะเลแหวกดูแปลกดีน้ำลดทีเห็นหาดทรายว่างความมีพี่งามล้นเหมือนต้องมนตั้งใจไม่จางอาตมพรันติดอ่าวพระนางช่วยทุกทุกทางที่เมืองกระบี่นี่แหละครับท่านคือเพลงตำนานเมืองกระบี่ก็แม่เสียดายระบบบันทึกเสียงร้องไม่ค่อยจะเด่นเพราะว่าเพลงประเภทนี้เนี่ยผู้ฟังก็ในเมื่อได้ยินชื่อว่าตำนานเมืองกระบี่เนี่ยนะก็อยากจะฟังว่าเขากล่าวถึงอะไรบ้างมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องตำนานเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเนี่ยแต่ว่าบันทึกเสียงร้องไม่ค่อยเด่นควรจะเข้ามาใกล้ไมโครโฟนอีกสักนิดหนึ่งเสียงร้องจะได้ชัดเจนนะครับไอ้นี่มันฟังก็ผ่านๆหูเรื่อยไปดนตรีเขาก็วงใหญ่นะลีลาตะลุงบวกร้องเองก็ในเมื่อผู้แต่งนี่ก็เป็นคนใต้ครูสุธรรมรักสองหมื่นเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นอดีตอาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการส่วนส่งเสริมกิจการดนตรีของยามาฮ่าเขาดนตรีของสยามกลการเนี่ยนะครับท่านเนี่ยครูสุธรรมรักสองหมื่นเนี่ยนะเป่าแซกเยี่ยมทีนี้ก็งี้มีเพลงท่องนาทีกระบี่เมืองงามแน่ท่องนาทีนะกระบี่เมืองงามผู้ร้องก็นี่ละนักร้องกิตติมศักดิ์พันจ่าอากาศเอกสุภัทรแก้วเก้าวันนี้ก็เพื่อนรัติการให้โอกาสเสนอเพลงพิเศษเกี่ยวกับเมืองกระบี่เพราะว่าหาดทรายงดงามมากติด
อันดับระดับโลกเขาไปเลยเพราะเราก็มีไอ้เพลงพิเศษชุดนี้ซึ่งท่านจะหาฟังที่ไหนก็คงไม่มีนะเอาลองฟังซิว่าครูสุธรรมรักสองหมื่นซึ่งเป็นนักดนตรีหากินด้วยการเลี้ยงชีพเป่าแซกเป่าทรัมเป็ตมาตลอดชีวิตพอได้แต่งเพลงด้วยได้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีด้วยลีลามันจะเป็นยังไงกันบ้างขอเชิญฟังท่องนัดทีกระบี่เมืองงามครับท่านก็คือท่องนัดทีกระบี่เมืองงามก็เป็นผลงานของนักดนตรี
มีนิวาสถานอยู่ที่ปักใต้โน่นคือครูสุธรรมรัก 20,000 นะครับท่านแม่เสียดายคือว่าเพลงประเภทนี้เนี่ยนะครับผู้แต่งเขาก็ต้องการที่จะกล่าวถึงสถานที่ต่างๆให้ชัดเจนแต่ทีนี้การมิกเสียงเนี่ยมันมีบทบาทนะครับท่านคือไปมิกเสียงดนตรีค่อนข้างจะเด่นชัดไปสักหน่อยก็ทำให้เสียงร้องเนี่ยด้อยลงไปเพลงประเภทนี้เสียงร้องควรจะชัดเด่นเพื่อผู้ฟังจะได้รู้ว่าเขาบรรยายว่าไงเพราะเป็นเพลงเกี่ยวกับสถานที่นะครับก็เสียดายนะเอาอย่างไรก็ตามวันนี้เพื่อนรัติการก็เสนอผลงานเพลงของนักดนตรีผู้มีฝีนิ้วฝีปากในการเป่าแซกเป่าทรัมเป็ดเยี่ยมยอดมากแล้วนี่ก็มีโอกาสแต่งเพลงบรรยายความเกี่ยวกับเมืองกระบี่แล้วก็ผู้ร้องก็เป็นนักร้องสมัครเล่นพันจาอากาศเอกสุพัฒน์แก้วก้าวก็เป็นคนใต้นะครับเพราะนั้นก็จะมีสำเนียงใต้ผสมอยู่เอาอีกสักหนึ่ง อย่างนี้ในชุดนี้เนี่ยนะจะมีอีกครูหนึ่งคือครูอรุณเป็นผู้แต่งเพลงก็บรรยากาศเกี่ยวกับทะเลหาดทรายบรรยากาศเพลงเกี่ยวกับทะเลหาดทรายเนี่ยมักจะไม่หนีชื่อที่เป็นกลางเนี่ยคือหมายความว่าใครจะแต่งเพลงเกี่ยวกับหาดทรายเกี่ยวกับทะเลก็มักจะนึกถึงชื่อที่มันเป็นอมตะแล้วสวยงามดีก็คือว่าเพลงรักทะเลใต้นี่ชื่อเนี้ยเป็นชื่อกลางที่ใครจะเอาไปแต่งเพลงอีกก็อาจจะตั้งชื่อว่าเพลงรักทะเลใต้ดูมันมีมนต์ดีนะก็ครูอรุณแต่งเพลงนี้ในลีลาบลูฮาวายเอาลองฟังดูสิว่าในเมื่อเพลงเกี่ยวกับหาดทรายชายทะเลทิวมาพร้าวอะไรเงี้ยนะท่านก็ได้ฟังกันมาหลายเพลงทีนี้ลองฟังครูอรุณก็เป็นชาวใต้เนี่ยแต่งเพลงรักทะเลใต้ลองฟังกันดูสิจะบรรยายความว่าไงแล้วก็ลีลาของเพลงมันจะไพเราะแค่ไหนเอาลองฟังกันฟัง
ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มาแปลกๆท่านก็คงจะไม่ได้ฟังที่ไหนหรอกนี่เพลงรักทะเลใต้นะครูอรุณเป็นผู้แต่งดันดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานโดยครูสุธรรมรักสองหมื่นแล้วก็ผู้ขับร้องก็เป็นนักร้องกิตติมศักดิ์นะครับท่านพันจ่าอากาศเอกสุพัฒน์แก้วเก้าหรือว่าครูโดมที่เอาเพลงเหล่านี้มาเปิดก็เพราะเหตุว่ามีข่าวเกี่ยวกับว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยติดอันดับโลกความสวยงามของหาดทรายชายทะเลนะผมก็นึกขึ้นมาได้ว่านักดนตรีที่มีฝีไม้ลายมือในการเป่าแซกเป่าทรัมเป็ตหากินมาตลอดชีวิตเนี่ยได้แต่งเพลงเกี่ยวกับกระบี่วันนี้ก็เลยเอามาเปิดให้ฟังนะท่านก็เป็นบรรยากาศแปลกๆกันไปท่านกำลังฟังเพื่อนรัติการนะครับทางวพท FM 90.5 ผมกุลชาติเทพศิรินทร์ณอยุธยาเป็นผู้จัดรายการของชาวเรานี่ก็มีคำขวัญว่าหลากรสหลายลีลาเพราะฉะนั้น ท่านก็จะได้ฟังของแปลกๆที่อาจจะไม่ได้ฟังที่อื่นนะเพราะนั้นก็รายการของเราเนี่ยมันก็หลากรสหลายลีลาอย่างที่ว่านั่นละเพลงที่เอามาเปิดให้ฟังเนี่ยบางทีฟังกันแล้วก็ท่านก็อาจจะไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันอะไรนักเพราะเหตุว่าเสียงมันแย่มากแต่ว่าที่เราเอามาเปิดให้ฟังก็เนื่องจากว่าเป็นเพลงแปลกแล้วก็ต้องการจะให้ท่านได้ฟังเพื่อเป็นบทศึกษาว่าในอดีตนั้นนักดนตรีนักร้องเขาสรรสร้างเพลงออกมาบางเพลงก็น่าฟังมากเลยแต่เนื่องจากระบบบันทึกเสียงไม่ดีฟังคำร้องเลยไม่ค่อยชัดเจนเลย คือวันนี้เราเสนอเพลงจังหวัดกระบี่นะแล้วก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าหาดทรายชายทะเลสวยงามมากติดอันดับโลกที่กระบี่มันก็ทำให้เรานึกถึงเพลงบรรยากาศเกี่ยวกับชาวเกาะเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อสวรรค์ชาวเกาะก็ฟังเนื้อไม่ค่อยชัดเจนเลยแต่ลีลาเพลงดีมากนะแล้วก็เพลงอย่างนี้เราก็ไม่ได้ฟังใครแต่งกันมานมนานแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านทั้งหลาย
ก็เป็นกรรมการสมมุติว่าจะให้แกะเพลงท่านจะแกะไหวไหมผมก็จนปัญญาเหมือนกันเพราะฟังไม่ออกว่าเขาร้องว่ายังไงแต่เป็นเพลงดีมากเลยก็คงจะแต่งโดยคุณสมยศทัศนพันธ์นะแล้วคุณสมยศก็ร้องคู่กับคุณสมจิตตัดจินดาเพลงนี้ลีลาเยี่ยมถ้าหากว่าท่านฟังแล้วแกะเนื้อได้ก็แจ๋วมากเลยก็ช่วยแกะกันหน่อยนะสวรรค์ชาวเกาะชื่อดีมากเลยอย่าเพิ่งหลับซะก่อนนะช่วยกันลองฟังดูสิว่า ต่างคนต่างฟังแล้วฟังออกหรือไม่ออกก็ว่ากันไปขอเชิญสำราญกับเพลงสวรรค์ชาวเกาะสมจิตตัดจินดากับสมยศทัศนพันธ์ในวัยหนุ่มสาวเป็นผู้ขับร้องที่ลมมีตาแทรกและเพื่อนไหลเทสู่ฝั่งท่านควรจำชื่อไว้จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดทุกบ้านนั่นคือเทพโก้ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำยอดคุณภาพจากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมมานานปีดีเด่นเป็นยอดปั๊มน้ำเทพโก้ประหยัดไฟทนนานสูงค่าได้เบอร์5 3ดาวด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยสบายใจทั้งท่านและเพื่อนบ้านด้วยเครื่องเดินเงียบเทพโก้ปั๊มน้ำใหม่เพียงชื่อผู้ผลิตนั้นหรือคือ
มือโปรผู้ชำนาญรับประกันให้อย่างดีติดต่อที่โทรศัพท์023742582น้ำไหลแรงชื่นช่ำยอดปั๊มน้ำเทพโก้เรามีแต่ของดีดีอ้าวมีของดีดีจะบอกเพื่อท่านจะได้หามาเล่นกันเกี่ยวกับวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกลำโพงแยกจากตัวเครื่องแต่เมื่อรวม3ชิ้นประกบกันแล้วไม่กินเนื้อที่ในการตั้งวางเอามาไว้ข้างเตียงหรือหัวนอนอะไรก็สะดวกดีนะครับท่านเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเสียงแจ๋วมากก็น่าเล่นว่างั้นเถอะPanasonic นะเป็นวิทยุตั้งโต๊ะลำโพงแยกจากตัวเครื่องมันให้ประโยชน์ก็คือว่าท่านจะเล่นจริงจังนะเพราะเปิดแผ่นซีดีได้นี่เสียงมันก็สดใสมากใช่ไหมจะเล่นให้มันจริงจังท่านก็ตั้งมันห่างตัวท่านออกไปประมาณสักเมตรกว่า2เมตรอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้ายขวาจับมันแยกออกไปก็ประมาณสักเมตรกว่านะ แล้วก็นั่งกลางปรับมุมลำโพงเข้ามาหาหูให้มันเกิดมิติเวทีเสียงขึ้นมันก็ได้รับรสชาติแจ๋วมากเลยราคามันแค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นน่าเล่นนะท่านแล้วก็งี้วันอนาคตนะท่านจะโมให้มันแจ๋วขึ้นไปอีกก็ทำได้มันก็จะมีคุณค่ามากเลยทีเดียวนะ เพราะนั้นตอนนี้ก็ถ้าคิดจะซื้อวิทยุวงเงินประมาณสัก 3,000 กว่าบาทนี่ละ Panasonic เนี่ยน่าเล่นนะท่านถ้าหากว่าท่านจะไปซื้อด้วยตัวเองได้ก็ดีเพื่อจะได้ถามไทยรายละเอียดต่างๆกับผู้ขายเขานะก็ขอเชิญที่บริษัท K-Wonder Sound บริษัท K-Wonder Sound เนี่ยอยู่ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ไอซอยพหลโยธิน8เนี่ยเขาเรียกชื่ออีกอย่างก็คือว่าซอยสายลมนะครับท่านอยู่ปากซอยนั่นละหาง่ายๆท่านจะไปโดยวิธีไหนอ่ะสมมติว่าจะไปรถไฟฟ้าก็ขึ้นไปลงสถานีอารีนะแล้วก็เดินไปหน่อยหนึ่งผ่านธนาคารกสิกรไทยไปหน่อยก็ถึงแล้วเมื่อไปยืนอยู่ที่ฟุตปาทถนนใหญ่นั่นนะมองก็ไปชั้นหนึ่งก็เห็นในร้านแมคโดนัลด์ข้างๆมันมีบันไดท่านก็ขึ้นบันไดที่ข้างถนนใหญ่นั่นเลยแล้วเดินตรงไปสุดอาคารไม่ต้องไปเลี้ยวนะพอสุดอาคารขวามือก็มีลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น3เดินออกจากลิฟต์ไปฝั่งตรงข้ามก็ถึงแล้วบริษัท K-Wonder Sound ไปที่นั่นซื้อวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ทีนี้ถ้าหากว่าท่านอยากจะมีมัน2ชุดหมายความว่าเวลานอนก็ฟังไอ้ชุดเล็กๆเอาไว้ข้างเตียงนะ แต่ถ้าจะเล่นจริงจังมันต้องเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่เนี่ยมันมีหลายระดับเอาเบาๆก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่าอินทิเกรต1เครื่องอันนี้เป็นการลงทุนน้อยที่สุดละอินทิเกรตนะลำโพง1คู่ลำโพง1คู่นี่ก็แล้วแต่ว่าต้องการลงทุนระดับไหนมียี่ห้อ Quadral QUADRAL มีให้เลือกตั้งแต่ Bookshelf แล้วก็ตั้งพื้นตั้งพื้นนี่ก็มีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกเพราะฉะนั้นต้องแล้วแต่ท่านว่าต้องการระดับไหนก็ต้องเชิญหูของท่านไปลองฟังเรามีห้องฟังรอต้อนรับอยู่นะท่านก็ทดลองฟังว่าอ้าวนี่วงเงินขนาดนี้พอใจไหมอ้าว
ต้องการขยับขึ้นไปอีกก็ว่ากันไปนะจนพอใจว่างั้นเถอะแล้วทีนี้ก็มีลำโพงอีกยี่ห้อหนึ่งโออาร์ย่อมาจากโอรวิราเซเนนมาจากฟินแลนด์หมู่นี้ก็เป็นข่าวเพราะว่าไปร่วมเข้ากับองค์การนาโต้เขานะ ก็เนี่ยเขามีลำโพงยี่ห้อ OR ท่านอาจจะไม่ได้ยินนะก็เรามีของแปลกๆบริษัทเควันเดอร์ซาวเนี่ยนะ เป็นผู้นำเข้าของแปลกๆซึ่งเลือกเฟ้นมาให้เล่นแล้วรับรองว่าพอฟังแล้วทุกคนก็ต้องยกนิ้วว่าโอ้เยี่ยมไปสรรหามาจากไหนของแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านที่ไม่ติดยึดยี่ห้อไม่เล่นด้วยอุปทานเชื่อหูของท่านท่านก็จะใช้เงินได้น้อยได้ของคุณภาพสูงนะก็ขอเชิญที่บริษัท K1 เดอร์ซาวชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8นอกจากเครื่องเสียงลำโพงแล้วเนี่ยมันจะมีของแปลกๆซึ่งยุคใหม่เนี่ยใครที่เล่นเครื่องเสียงนะเขาจะต้องเจียดเงินไว้ก้อนหนึ่งเพื่อเอาเต้ารับแล้วก็ปลั๊กไฟมาเล่นเสริมมันก็จะสุดยอดไปเลยไม่ว่าท่านจะเล่นเครื่องเสียงราคากี่แสนกี่ล้านก็ตามถ้าขาดปลั๊กไฟเต้ารับวัดเกตยังไม่สุดมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่พูดกันเล่นๆแล้วก็งี้ยุคใหม่เนี่ยนิยมเล่นทีวีจอยักษ์เพราะเดี๋ยวนี้ราคามันถูกใช่ไหมเอาให้มันสุดไปเลยเปลี่ยนสายไฟสมัยเปลี่ยนปลั๊กไฟเต้ารับเป็นวัดเกตโอ้โหท่านเลยภาพมันจะสวยงามมากลอยเด่นเหมือนสามมิติเลยนะเพราะนั้นทั้งภาพและเสียงต้องการให้สุดยอดต้องมีเต้ารับเบอร์381ติดที่ข้างฝานะแล้วก็ปลั๊กไฟอยู่ที่ปลายสายอันนี้ก็เป็นของดีที่ท่านทั้งหลายอาจจะไม่รู้เราก็เลยมาเรียนให้ท่านได้ทราบว่ามีของดีๆพันอย่างเงี้ยถ้าอยากจะถามไทยคุยกันสักหน่อยก็เชิญโทรศัพท์02-374-1876 02-374-1876เบอร์นี้นะท่านจะสั่งซื้อวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกก็โทรศัพท์ไป02-374-1876ก็ได้ความกันขอบคุณมากครับท่านท่านผู้ฟังครับคืนวันนี้ชาวเราก็เสนอเพลงแปลกๆโดยเฉพาะตอนต้นรายการก็เป็นเพลงเกี่ยวกับเมืองกระบี่นะเพราะเหตุว่าหาดทรายที่กระบี่ติดอันดับโลกเลยว่าเยี่ยมยอดสวยงามมากชาวเราก็มีเพลงของครูสุธรรมรัก 20,000 แต่งเกี่ยวกับกระบี่ก็เลยเอามาฝากรายการเพื่อนรัติการก็บอกแล้วว่าหลากรสหลายลีลาเพราะฉะนั้นก็ท่านก็จะได้ฟังเพลงซึ่งไม่ได้ฟังที่ไหนนะเอาเมื่อกี้ก็ให้ฟังเพลงที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าระบบบันทึกโบราณมันไม่แน่นอนแต่ว่าเพลงลีลาดีมากคือสวรรค์ชาวเกาะคราวนี้ก็จะให้ฟังที่รู้เรื่องกันละในเมื่อพาจินตนาการของท่านไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวหาดทรายอะไรกันแล้วคราวนี้เราก็จะพาท่านไปจับปูดำซะนะเพลงจับปูนี่ก็เป็นเพลงยอดฮิตไม่เบาเหมือนกันคุณดารารัตน์เกียรติเกิดสุขร้องไว้เมื่อสาวๆ
ฟังแล้วก็เพลินกันดีนะเพลงนี้ก็ได้ความว่าดนตรีคณะคีตเสวีทำนองของคุณแมนรัตศรีกรณนท์ด้านเนื้อก็ของไพบูลย์ลีสุวัฒน์เชิญสำราญสนุกสนานบันเทิงกับจับปูเป็นเพลงที่รู้จักกันเป็นอันดีก็ประเภทสนุกสนานบันเทิงเฮฮากันไปนะไอ้เพลงนี้มันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งละท่านเป็นประเภทที่ว่าฟังเพื่อความเพลิดเพลินไม่ต้องไปคิดอะไรกันมากบางทีก็มีตลกโปกฮาแฝงเร้นอะไรกันอยู่นะอ้าวท่านพูดถึงว่าเพลงตลกโปกฮาให้ความสำราญบันเทิงนี่ก็กับร้องโดยคุณวิเชียรผู้โชติเป็นนักร้องเสียงดีเสียงใหญ่เป็นแมนสมตัวรูปร่างใหญ่นะ ก็มีเพลงอยู่เพลงท่านพม่างมหอยแน่คือว่าเพลงที่เกี่ยวกับพม่ามอน อะไรพวกเนี้ยก็จะมีคนอุปโลกให้ทำไม่นี่ทำไม่นั่นทำไม่โน่นนะ
ก็เพลงนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แต่งเป็นวงของกรุงเทพศิลปินก็ฟังคุณวิเชียรในวัยหนุ่มร้องให้ฟังดูซิว่าเขาจะบรรยายความว่าไงพม่างมหอยรูปงามโตภาถูกสมิงเพจักราแกยื้อยุดเมียข้าเอาไปกบเกยเออโยละนายโอละนายนายเอ้ยคิดถึงแต่แม่เมื่อยโอกเอ้ยแม่เมื่อยกอดนอนก็เมื่อคืนตอนฝนพรำพรำฉันยังชักชวนน้องรำเต้นระบำเพลงอ่อนกระยิกขยับจับเอวอ่อนชักชวนเจ้าหล่อนป้อน